นุนโดยเมื่อทุกรายละเอียดสร้างมาเพื่อการตอบสนอง Chevrolet Cruze Engineer to Respond ชมกลับมากับรายการนี้นี่คือรายการ Speed Talk นะครับเขาบอกว่าแขกเชิญของผมในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่ได้ว่าเป็นไอดอลของใครหลายๆคนครับแล้วก็เป็นที่จับตามองของบรรดาทีมแข่งชั้นแนวหน้านะฮะประสบความสำเร็จด้วยการคว้าชัยชนะยืนบนโพเดียมอันดับ1นะครับครับซึ่งเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็เป็นแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดในทำเนียบแชมป์เอเชียนฟอร์มูล่าเรโน2010ครับและวันนี้ฮะเขาสามารถเข้าไปแข่งขันในการแข่งขันฟอร์มูล่าเรโนยูโรคัพ2011น้องแซนดี้สตูวิกนะครับสวัสดีครับแซนดี้ครับสวัสดีครับผมนึกกระเซงเลยครับทำไมฮะใน Facebook Room เลยครับบอกว่าพี่มิตรหยุดไป2วันวันนี้ไม่ต้องมาก็ได้ครับวันที่เราหยุดไป2วันที่พี่มิตรหยุดไป2วันไปทำหน้าเพื่อมาแข่งกับแซนดี้นะฮะเต็มที่แล้วครับเนี่ยฮะสภาพที่เห็นเนี่ยก็ทั้งพรเกษมเอ่ยวุฒิศักดิ์เอ่ยนะครับโดนไป 7-8 หมื่นนะครับก็กล่าวว่าวันนี้จะมาข่มแซนดี้เต็มที่เลเซอร์เอาไม่อยู่ผมก็โอ้โหลองเครื่องสำอางมาแต่งหน้าเนี่ยบ่ายสองนะฮะเราว่าแซนดี้มาเดี๋ยวเราจะมองนะเบรกแรกมาใสเป็นพิเศษเลยนะครับพี่โบ๊ทนี่ก็กล่าวว่าถ้าแต่งหน้าเมาฮะถ้าแต่งหน้าเมาถ้าแต่งหน้านั่งดมยากันยุงเมาแล้วแต่งมาขาวโบ๊ทเลยเอ้ามาพูดถึงแขกเชิญเราไปแขกเชิญวงวันนั้นมีคนนั่งโอ้โหแล้วดูเด็กผู้หญิงเต็มเลยถ้ากล้องตัดมานี่ผู้หญิงเต็มมีใครกำลังใจกันเต็มที่แฟนคลับปกติพวกผมทำไม่มีตากล้องอยู่กัน2คนกับทีวีวันนี้โอ้โหไอดอลเข้ามานักแข่งอ่ะวันนี้ต้องถามก่อนว่าวันนี้อายุเท่าไหร่แล้วเอ่ยซันดี้ผมอายุ16ขวบครับก็คือหมายความว่าตอนที่เป็นแชมป์เอเชียนฟอร์มูล่าเรโน2010นี่คือ15ใช่ครับกว่าครับตอนนี้16เต็มแล้วครับผมอ่ะแล้วเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของแซนดี้เริ่มมาจากอะไรก่อนที่จะมาเป็นนักแข่งฟอร์มูล่านะฮะผมก็เริ่มมาจากโกคาร์ทครับตอนเขาตอนผมเริ่มครั้งแรกอายุ4ขวบเพราะว่า4ขวบขับโกคาร์ทแล้ว4ขวบ4ขวบผมยืนแก้ผ้าอยู่ตรงปลายสะพานที่บ้านเลยแล้วยังไงครับตัวรถที่จะขับก็รถโกคาร์ทแรกก็เล็กมากครับเป็นเครื่องยามาฮา100ซีซีครับแล้วก็ผมก็ไปนี่คือมีความชอบคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนก็คุณพ่ออยากให้เป็นมีความชอบเองครับชอบเรื่องรถอยู่แล้วใช่ครับถูกไหมฮะแล้วก็มีความฝันว่าวันหนึ่งอยากจะเป็นนักแข่งครับผมเพราะว่าชอบความเร็วอะครับตั้งแต่อายุสิบกว่าเลยชอบความเร็วฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนให้ไปเล่นโกคาร์ทก่อนใช่ครับจนเป็นแชมป์โกคาร์ทไล่มาเรื่อยเลยครับใช้เวลานานไหมกว่าจะเดินทางมาถึงรถฟอร์มูล่าก็นานนิดหน่อยครับเพราะอายุสี่ขวบก็ตอนอายุ13ผมเริ่มแข่งในผมเริ่มซ้อมรถ Formula BMW ครับแล้วก็นี่เป็นเหมือนคล้ายๆ Formula 1แต่เล็กกว่าครับแล้วก็ผมก็ซ้อมกับรถนี้ในปี2009แล้วก็ในปี2010ก็ขึ้นไป Formula Renault ไปแข่งครับตอนแรกทีมวิลเลียมเนี่ยก็ติดต่อผมมานะครับจะให้ผมไปแข่ง Formula 1แต่ว่าเขาไม่สามารถสร้างรถที่ผมลงไปนั่งขับได้เขาเลยบอกให้ผมไปแข่งประเภทรถบรรทุกแทนแล้วเริ่มแข่งขันเป็นลักษณะการแข่งขันจริงจังเลยช่วงไหนครับช่วงปี2010ครับ2010ใช่อันนี้เป็น Asian Formula Renault เป็นรายการที่ serious ขึ้นครับจากโกคาร์ทอ้าวแล้วอย่างถ้าถามว่าอย่างวันนี้Asian Formula Reno ก็คือขับรถก็คือถือว่าเป็นฟอร์มูล่า3ไม่ค่อยครับเพราะว่าฟอร์มูล่า3จะมีเครื่องใหญ่กว่านิดหน่อยแล้วก็จะมี downforce เพิ่มขึ้นครับเอาแล้วอย่างในตัวฟอร์มูล่า Reno ที่เป็นแชมป์มาเนี่ยคือเครื่องยนต์ประมาณกี่ cc เป็น2ลิตรครับเครื่อง 2,000 cc ครับผมใช่ไหมฮะแล้วความเร็วโดยเฉลี่ยความเร็วสูงสุดก็ประมาณ250ครับซึ่งซันดี้ก็ขับมาแล้วตรงทางตรง250ครับผมเป็นพี่โดดลงตั้งแต่80แล้วนะครับ250ครับในทางตรงฮะในฟอร์มูล่าเรโนเนี่ยจะมีตั้งแต่ 1,600 นะครับแล้วก็มี 2,000 แล้วก็ถึง 3,500 ซีซีครับครับผมอ้าวแล้วอีกนิด
พูดถึงว่าการเตรียมตัวพอไล่ขึ้นมาเป็นสเต็ปแล้วล่ะจากวันนี้ก็คือเดินทางขึ้นไปเป็นเรโนยูโรคัพแล้วรถก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นใช่ครับปีนี้เขาสร้างรถที่มีเครื่องใหญ่กว่าตัวนี้เป็นเครื่อง210 horsepower ครับแล้วก็ปีที่แล้วมีแค่200เขาก็มี paddle shift ปีนี้ก็สนุกดีครับใช่ครับก็มาเป็นอารมณ์ใกล้เคียงฟอร์มูล่า1เข้าไปทุกที่ทุกทีแล้วใช่ครับรถก็ต้องเร็วขึ้นเร็วขึ้นด้วยครับแล้วก็สนามปีนแข่งกี่สนามปีหนึ่งแข่ง14สนามครับ14สนามคือทั่วโลกอ่ะจะทั่วยุโรปทั่วยุโรปอาจจะถ้าเป็นถ้าเป็นเรโนยูโรคัพนี่ก็คือจะไปทั่วยุโรปก็จะไปอังกฤษไปสเปนไปอิตาลีครับทัวร์อิตาลีไปเยอรมันฮังการีด้วยครับเห็นบอกว่ากลับมาที่นี้เขาต้องไปกลับไปที่เยอรมันไปนูเบอร์ริงนะใช่ครับเดี๋ยวก็ต้องบินไปนูเบอร์ริงไปซ้อมแล้วก็ไปแข่งครับแล้วก่อนแข่งเขาให้เวลาซ้อมยังไงเตรียมตัวยังไงก่อนจะไปแข่งเนี้ยแต่ละครั้งแต่ละสนามเนี้ยต้องถามเซนดี้ก่อนก็ก่อนไปแข่งเขาจะแข่งวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์แล้วก็ให้ซ้อมวันศุกร์นะครับที่สนามแล้วก็แค่นี้ครับธรรมดาจะถึงวันพฤหัสแล้วก็รอถึงวันศุกร์ได้ซ้อมครับอย่างนี้ก็ต้องแล้วเรื่องของสมาธิเรื่องของอะไรพวกนี้ก็ต้องสำคัญการฝึกซ้อมการเป็นนักแข่งก็คือหมายความว่าต้องแม่นในเรื่องของการซ้อมถูกไหมใช่ครับเพราะตอนอยู่ที่เมืองไทยผมจะทำฟิตเนสเข้ายิมไปวิ่งปั่นจักรยานอะไรแบบนี้เยอะครับแต่วันนี้เพิ่งอายุ16เองอ่ะครับ มันก็ต้องมีเวลาที่ต้องแบบอยากออกไปเดินห้างบ้างไปนู่นไปนี่บ้างไปกับเพื่อนบ้างไปอะไรอย่างนี้บ้างก็เวลาเหล่านี้ก็จะไม่มีก็จะน้อยถูกไหมซันนี่ถ้าท่านใช้ชีวิตจำมันถูกไหมใช่ก็น้อยแต่ว่ายังมีเวลาสำหรับทุกอย่างครับก็ให้เป็นแชมป์ก่อนแล้วก็หลังจากเกษียณแบบอารมณ์แบบเอลตันเซนน่าแล้วก็เลือกไปอย่างนั้นถ้ามากินกับเพื่อนขอเป็นแบบชูมาเกอร์แล้วกันเราพูดถึงเรื่องของชื่อเสียงเราไม่ได้พูดถึงอย่างนั้นเราพูดถึงชื่อเสียงใช่ไหมแล้วพูดถึงว่าอย่างวันนี้แล้วเรียนหนังสือ16ใช่ยังเรียนอยู่ครับตอนนี้ผมแข่งที่สเปนบินกลับมาสอบไหมหรือว่ายังไงก็ยูโรครับเขาคนที่จัดการเรื่องการแข่งขันอะไรแบบนี้ฉลาดมากเพราะว่าเขาไม่จัดแข่งให้ตรงกับช่วงเรียนใช่ครับเพราะว่าตอนมีสอบแล้วคุณไปเรียนวันไหนไม่มีแข่งครับถ้าในช่วงสอบคุณจะสอบปีนึงก็จะเดือนไหนประมาณอะไรเงี้ยก็เป็นเดือนเมย์ครับเดือนพฤษภาถึงมิถุนาช่วงนี้ก็จะเป็นงดการแข่งขันใช่ครับเพราะว่าที่แข่งกับพวกคุณนี่ก็คือ16 15กันทั้งนั้นประมาณนี้15 16 17ก็อยู่ประมาณนี้ทุกคนก็ต้องกลับไปเรียนก่อนใช่ครับแล้วเรียนสอบเสร็จแล้วก็คือต้องกลับมาแข่งขันต่อครับก็ดีมากเลยสำหรับผมครับโอ้โหแล้วคุณเอาเวลาที่ไหนไปอ่านหนังสือคุณซ้อมรถแข่งขนาดนั้นไอการแข่งแล้วจะเอาหนังสือมาวางอยู่บนตักไม่ใช่แข่งกันต่อคงไม่ใช่นะก็ต้องแบ่งเวลากับตัวเองเยอะพอสมควรนะต้องแบ่งเวลาด้วยครับแต่ว่ามีเวลาตอนขึ้นเครื่องก็11ชั่วโมงไม่มีอะไรทำก็อ่านหนังสือได้ครับวันนี้ต้องขอทางสิงห์คอร์ปอเรชั่นให้ออกตั๋วบินไปบินกลับบ่อยๆนะได้อ่านหนังสือเลยครับไม่แต่ในที่นี้ต้องมองว่า1อ้าวเขาเป็นอาชีพที่มีภาวะความกดดันความเครียดสูงนะคุณผู้ชมครับการเป็นนักแข่งรถเนี่ยต้องบอกว่า1ก็คืออยู่ในภาวะความกดดันสูงมีเพรสเชอร์เยอะพอสมควรเรื่องของผลแพ้ชนะน่ะอันดับ1การควอลิฟายเองก็ตามการทำเวลาต่อแลปเองก็ตามนะครับเรื่องของทีมเวิร์คไหนจะเรื่องเรียนหนังสืออีกไหนจะเรื่องทุกเรื่องที่ลุมเข้ามาอีกต้องบอกว่าเขาเป็นเด็กที่อึดมากนะฮะใช่ครับช่วงการทำสมาธิอย่างถ้าเกิดเรานับตลอดช่วงเวลาเลยที่เราจะเริ่มเข้าการแข่งขันใน1เลสเนี่ยช่วงไหนตื่นเต้นมากที่สุดคิดว่าช่วงที่เพิ่งเสร็จ formation lap แล้วก็ลอกริดอยู่แล้วก็จะมีไฟขึ้นคือแบบนี้ครับรอสตาร์ทอันนี้ตื่นเต้นมากเลยครับช่วงท่านแดงเหลืองเหลืองเหลืองแล้วก็เขียวอย่างเงี้ยฮะไม่มันเหมือน F1 เลยครับมันจะมีแดง5ไฟแล้วก็ดับแล้วก็ไปดับแล้วก็สตาร์ทครับผมต้องดับเครื่องไว้ก่อนก็จะเป็นไฟดับครับแล้วก็รถถึงจะรถถึงจะวิ่งออกไปได้ใช่ครับก็ต้องจ้องอยู่ตรงนั้นตลอดเวลานะโอ้แต่พี่แข่งไม่ได้เพราะพี่หลับตามไฟแดงตลอดง่วงขับเองปั๊บหลับตามไฟแดงทุกทีแล้วถามว่ารางวัลไหนที่ฉันนี่ภูมิใจมากที่สุด
ก็จะเป็นรางวัลนี้ครับอันนี้เป็นรางวัลแชมป์ของ Asian Formula Renault ปีที่แล้วครับ2010เลยนี่คือถือว่าท็อปสุดเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยนะฮะเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ได้แชมป์ Asian Formula Renault 2010ครับครับแล้วที่แข่งอันเนี้ยสนามไหนขับยากที่สุดก็ปีที่แล้วน่าจะเป็น Shanghai F1 Circuit ครับแต่ว่าสนามที่เมืองจีนเชียงไฮ้ใช่ครับมีคนเข้ามาขายของตามฝีแยกหรือยังไงไม่มีครับเพราะพี่ก็ไปเชียงไฮ้ให้ดูจราจรก็จอแจงมากนะครับใช่สนามนี้เป็นสนามใหญ่แล้วก็ผมชอบมากแต่ว่ายากด้วยครับแล้วก็ที่ยุโรปจะมีสปาฟรังโกชัมที่เบลเยียมนี่เป็นใช่สนามใหญ่มากด้วย7กิโลเมตรครับนี่ก็ยากมากแต่ว่าผมชอบแล้วสนามยากนี้คุณมีเวลาซ้อมกี่วันก่อนคุณจะแข่ง1วันครับ1วันเลยอ่ะวันเดียวครับโอ้โหแต่ว่าคือคุณบินไปถึงปุ๊บทุกอย่างเอาทีมโอเคทีมออกเดินทางล่วงหน้าถูกไหมรถทุกอย่างมาเตรียมพร้อมเรียบร้อยสมมติจะแข่งวันเสาร์คุณก็จะมีเวลาซ้อมแค่วันศุกร์ครับวันเดียวครับผมแต่ว่าที่บ้านผมมีเครื่องซิมูเลเตอร์ครับแล้วก็ในเครื่องนี้ผมสามารถแข่งในทุกสนามที่ในโลกครับมันคอมพิวเตอร์มันจะได้เหรอครับแซนดี้ครับได้ได้ครับอย่างลูกพี่นั่งเล่นเกมทั้งวันก็ไม่มีก็รู้ว่าจะบินได้หรือเปล่าจริงๆหรือเปล่า แต่คือเอาซ้อมแบบในซิมูเลเตอร์อย่างนี้ทุกวันครับใช่ครับแล้วก็ทดลองขับดูลายเข้าว่าสนามนี้คุณจะเข้าลายไหนใช่แต่ในคอมพิวเตอร์กับชีวิตความจริงเวลาคุณขับจริงๆแล้วมันต่างกันนะเพราะหนึ่งอ่ะคอมพิวเตอร์อ่ะอะดรีนาลีนไม่ได้หลังแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวก็แม่มากวนบ้างเรียกมากินข้าวบ้างเรียกอะไรอย่างงี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมถูกมันก็ไม่ได้อยู่ในสนามแข่งที่แบบว่าใส่หมวกกันน็อกจริงๆแล้วก็แบบขับอ๋อแต่ชุดนี้เลยครับใส่หมวกกันน็อกด้วยแล้วเล่นไม่ดีอะไรแม่จะมากวนถ้ามีอะไรแม่จะคอมเข้ามานะเวลากินข้าวทีแม่ต้องยืนหน้ายกป้ายรอ1วันกับการซ้อมสนามอย่างเซี่ยงไฮ้ที่บอกว่ายากใช้เวลาซ้อมกี่ชั่วโมงใช้ประมาณ4ชั่วโมงครับเขามีข้อจำกัดไหมว่าคุณแบบขับเยอะก็ไม่ได้รถพังหรือเปล่าก็ถ้ารถพังก็ไม่ได้ซ้อมครับเป็นเครื่องเดียวคันเดียวกันกับคันที่ใช้แข่งด้วยใช่ไหมครับก็คือ1คันน่ะคุณมีรถ1คันถูกไหมแล้วตอนซ้อมเนี่ยแต่เต็มที่ก็ไม่ได้ก็ต้องประคองไปถึงมันแข่งด้วยใช่ครับถูกไหมฮะถูกครับมันเครียดเหมือนกันนะใช่ครับมันยากเพราะอะไรครับทางตรงที่ยาวแล้วก็เขาบอกว่าเป็นโค้งที่แรงจีสูงมากใช่ไหมครับใช่อันนี้โค้งนั้นสนุกมากเพราะว่าถึงที่นั่นประมาณ250-255นะครับครับไอ้ก็ต้องเบรกแรงมากเข้าเกียร์2เพื่อเป็นโค้งช้ามากครับแล้วก็สนุกมากเลยครับผมชอบขับเร็วขนาดนี้250กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเข้าโค้งเหวี่ยงหนีแรงจีหนักขนาดนั้นเคยประสบอุบัติเหตุไหมครับท่านนี้